ช่วงนี้ดูความเคลื่อนไหวในประเด็นเศรษฐกิจนะคะเรื่องของราคาข้าวก็เกือบสัก2อาทิตย์แล้วนะฮะที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิสูงมากปีนี้ต้องบอกว่าสูงจริงๆนะครับราคาบางที่เนี่ยตอนนี้อย่างที่บึงกาฬนะครับบางจุดเนี่ยรับซื้อเนี่ย 16,000 บาทต่อตันแล้วนะครับคือราคาสูงมากส่วนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายปัจจัยแต่ว่าหนึ่งในปัจจัยก็คือผู้นำข้าวเนี่ยสั่งข้าวบ้านเราเยอะแล้วการระบายข้าวในสต็อกของเราเนี่ยก็ทำได้เกือบหมดแล้วนะคะ คือหมดลงไปแล้วด้วยนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงเราในฐานะที่เป็นประเทศผู้ผลิตข้าวเจอกับภัยธรรมชาติข้าวผลผลิตก็มีน้อยตอนนี้ก็ทำให้ความต้องการทางการตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทั้งในตลาดในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เราบอกว่าโอ้แย่งกันเลยใช่ถือว่าเป็นปีทองของชาวนาเลยนะถูกต้องโดยเรื่องนี้นะครับคือปีนี้เนี่ยพอข้าวเยอะส่งออกก็ได้ตามเป้าแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมันก็จะลดลงมาหน่อยเพราะว่าปีนี้มันได้ตามเป้าเยอะไปแล้วโดยเรื่องนี้นะครับทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยโดยร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมก็บอกนะครับว่าสถานการณ์การส่งออกข้าวช่วงเดือนมกราคมถึง23ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยเองนะครับส่งออกข้าวได้8,740,000 ตันขยายตัวร้อยละ 0.1 นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ส่งออกได้8,730,000 ตันโดยมั่นใจนะครับว่าทั้งปีนี้นะครับไทยจะส่งออกข้าวได้ประมาณ11ล้านตันตามเป้าหมายก็คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 177,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าประเทศผู้นำข้าวเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียรวมทั้งประเทศในแถบแอฟริกานะครับก็มีความต้องการนำเข้าข้าวนั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าผลผลิตในประเทศลดลงประกอบกับรัฐบาลมีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลจีนต่อเนื่องนะครับแล้วก็การระบายข้าวในสต็อกข้าวนั้นได้หมดลงทำให้ผู้ซื้อตื่นตัวนำเข้าข้าวเพื่อเก็บสำรองมากขึ้นครับนี่นะคะส่วนในปีหน้าปี2562คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ10ล้านตันค่ะเพราะว่าผู้นำเข้า2ประเทศสำคัญก็คือฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเนี่ยคาดว่าน่าจะนำเข้าน้อยลงคือนับเข้าลดลงเพราะว่าปีนี้เขานำเข้าไปเยอะแล้วก็นำข้าวเนี่ยไปเก็บสต็อกไว้เป็นจำนวนมากแล้วประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มสูงขึ้นมากผู้ซื้อก็เลยน่าจะชะลอการซื้อแล้วก็หันไปซื้อข้าวหอมมะลิจากแหล่งอื่นแทนโดยเฉพาะเวียดนามตอนนี้เนี่ยนะคะราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ600เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้นอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็น่าจะกังวลเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องฝากไปถึงชาวนาด้วยนะฮะคือราคาดีไม่ใช่เทขายกันหมดต้องเก็บไปกินด้วยต้องเก็บไปกินด้วยนะฮะก็อันนี้เป็นความห่วงใยจากชาวนาด้วยกันมาห่วงกันนะครับว่าคือพอราคาดีขึ้นพรวดเนี่ยหลายคนก็เทขายเลยแต่ลืมนึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปซื้อข้าวโรงสีกินอีกอ๋อแล้วเดี๋ยวก็ต้องซื้อแพงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ให้เรากินพอด้วยนะคะแล้วก็ขายหารายได้กับตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญนะคะ